เรายังคงอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจไปตามกันต่อที่ราคาทองคำของโลกล่าสุดมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลราคาทองคำในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะว่าสูงที่สุดเป็นราคารายเดือนที่สูงที่สุดในรอบ4ปีเลยนะคะโดยอยู่ที่ 9.5% ค่ะราคาทองคำในเดือนกุมภาพันธ์นี้พุ่งขึ้น 9.5% เนื่องจากนักลงทุนต่างกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกจึงหันกลับมาลงทุนในตลาดทองคำซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยค่ะโดยข้อมูลจากสภาทองคำโลกได้ระบุค่ะว่าช่วง2เดือนแรกของปีนี้ราคาทองคำนั้นขยับขึ้นท่ามกลางความผันผวนรอบใหม่ในตลาดหุ้นทั่วโลกและเศรษฐกิจโลกที่กำลังชะลอตัวโดยราคาทองคำก็พุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ 1,263 ดอลลาร์ต่อออนซ์เพิ่มขึ้น 19% จากราคาเมื่อวันที่31ธันวาคม 2,558 ซึ่งอยู่ที่ 1,061 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะนักวิเคราะห์ทองคำในกรุงปักกิ่งของประเทศจีนนายหลี่หยางก็บอกค่ะว่าความต้องการของทองคำนั้นมีสูงมากการคาดเดาเรื่องธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมและมิถุนายนเริ่มลดลงทั้งยังมีความกังวลค่ะว่าอังกฤษอาจจะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งลงซึ่งล้วนเป็นปัจจัยหนุนส่งให้ราคาทองคำนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะตอนนี้วานิชธนกิจหรือว่า Investment Banking ต่างชาติหลายแห่งได้ทบทวนคาดการราคาทองคำสำหรับปีนี้ตัวอย่างเช่น Robert Bank ค่ะซึ่งมีฐานปฏิบัติการในเนเธอร์แลนด์คาดการค่ะว่าราคาทองคำจะขยับขึ้นไปถึง 1,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในสิ้นปีนี้จากที่เคยคาดการไว้ว่าราคาน่าจะอยู่ที่900ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะ